หอบเงินจ่าย10ล้านให้เมียหลวงสาวคนสนิทหนุ่มกลาเพราะโดนสังคมกลั่นแกล้งค่ะสาวคนสนิทติดต่อจ่าย10ล้านให้จูนเมียหลวงกับลาเผลอโดนสังคมกลั่นแกล้งเพจดังคาดวันคนขุดหลักอาชีพของสามีค่ะจากกรณีที่จูนเพชรชุลีภรรยาสาวของหนุ่มกลาได้ฟ้องดำเนินคดีกับสาวคนสนิทของหนุ่มกลาเป็นเงินกว่า10ล้านบาทหลังมีข่าวลือพัวพันสารสัมพันธ์กันจนเป็นข่าวใหญ่สนั่นวงการบันเทิงค่ะซึ่งล่าสุดนั้นเพจอรรถรสได้ออกมาเปิดเผยความเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วจากฝั่งสาวคนสนิทของหนุ่มกลาว่ากำลังจะนำเงินสดจำนวน10ล้านบาทมามอบให้กับจูนเพื่อจบปัญหาแถมยังตัดพ้อต่อว่าโดนสังคมกลั่นแกล้งอีกด้วยซึ่งเรียกได้ว่ามีมน.เตรียมหอบเงินสด10ล้านไปให้คุณจูนในวันที่16สิงหาคมนี้แถมยังลั่นกับสังคมว่าตนนั้นโดนกลั่นแกล้งค่ะหลังจากที่ตกเป็นประเด็นทางสังคมซึ่งในตอนนี้กลับมาแล้วล่ะค่ะโดยนางได้อัพรูปสวยๆปกตินั่นแหละแต่ก็มีทั้งลูกทีมไปให้กำลังใจแล้วก็มีอีกหลายคนที่เข้าไปต่อว่านางก็ตอบว่าในตอนนี้ต้องสู้ต่อกับสิ่งที่โดนกระทำความจริงเป็นสิ่งไม่ตายค่ะความจริงเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้ต้องเก็บมันไว้อยู่คนเดียวสังคมต้องเข้าใจกันให้มากกว่านี้เราโดนกลั่นแกล้งเข้าใจไหมในแหล่งข่าวยังบอกอีกว่านางจะนำเงินสดไปมอบให้เลยเพราะอยากให้เรื่องจบเร็วๆและไม่อยากให้คนขุดคุยอาชีพเสริมอีกของสามีที่ทำร่วมกันนั่นเองค่ะ